สวัสดีนะทุกคนเจอกับออยอีกแล้วเช่นเคยก็วันนี้นะคะออยก็จะพาทำผมไปเล่นน้ำสงกรานต์นะคะคือเราเป็นคนผมสั้นไงมันก็จะทำได้แค่ไม่กี่ทรงแหละแต่ว่าบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยถ้าทำทรงนี้แล้วมันจะได้ปะแกหรือว่ามันจะเลิศปะแกอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะบอกว่าปล่อยผมออกไปเล่นน้ำแบบนี้เป็นอะไรที่ไม่เวิร์กเลยนะไม่เวิร์กเลยจริงๆถึงผมสั้นเราก็สามารถมัดได้รวบได้หรือมันก็เป็นมัดจุกมัดอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าออจะพาทำทรงผมอะไรบ้างนะคะมาที่เริ่มสติมาเรียกสติต้องเรียกสตินะทุกคนก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะคือจะบอกว่าจริงๆผมสั้นเราอ่ะมันก็ทำได้แค่ไม่กี่ทรงแหละทุกคนมาเริ่มที่ทรงแรกกันเลยนะคะก็คือว่าจริงๆอ่ะคือทรงแรกนะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆกับเบมากจริงก็แค่นี่หมวกดึงใบนะจ๊ะแล้วก็ทันหูเบาๆเว้ยแกเสร็จปุ๊บใช่ปะก็แค่นี้จบทรงแรกของเราง่ายมากๆคือไม่ว่าจะเป็นหมวกแก๊ปหรือว่าจะเป็นหมวกไอ้เขาเรียกว่าหมวกอะไรอ่ะเรียกว่าหมวกอะไรอ่ะนี่จำไม่ได้เดี๋ยวมาทรงที่2นะคะแล้วถามว่านี่จะนั่งสะพายกระเป๋าเพื่อมันเป็นพอปะแกมาแล้วก็มาทรงที่2ก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากมัดแกะนะคะแกะเล็กๆสั้นๆต่ำๆมันได้แค่นี้แหละคือทุกคนนี่ยังไม่ได้เข้าหน้าแบบช่วงสงกรานต์นะนี่แค่เริ่มต้นเมษาเท่านั้นนะคะอารมณ์เหมือนแบบว่าซ้อนตกนรกอะซ้อนไปไหนเว้ยจบเห็นไหมหรือว่าถ้าเกิดใครมีกิฟต์นี่เห็นไหมก็จะมีกิฟต์มาปักแบบนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ทรงที่3ก็เอาแบบนี้แหละแล้วก็ใส่หมวกจริงๆอ่ะแนะนำให้เป็นหมวกแก๊ปนะถ้าเกิดจะทำแกะแล้วก็ไปเล่นน้ำสงกรานต์จะน่ารักมากเวอร์มาต่อไปมาทรงที่4กันนะคะทรงที่4ก็เป็นอะไรที่แบบทรงที่4ทรงที่5นะคะจริงๆทรงนี้เหมาะกับหมวกแก๊ปนี่นะก็จะเป็นแบบเฮ้ยมาแล้วก็ทรงต่อไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับการทำผมไปเล่นน้ำสงกรานต์ของออยในวันนี้นะคะก็คือว่าผมเรามันสั้นนะมันก็ทำได้แค่แบบหลักมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่าก็คือว่าถ้าปล่อยผมธรรมดาออกไปเล่นน้ำมันก็จะแบบเฮ้ยธรรมดาเกินไปมันก็จะไม่สวยไงเราก็จะมาเพิ่มแบบความแบ๊วความแบบความมีอะไรอ่ะก็จากหน้าเราที่แบบต้องแน่นแล้วนะเพื่อนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เขาก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบมากแบบมากๆเลยก็แชร์คลิปนี้ไปที่หน้า Facebook ได้นะจ๊ะให้เพื่อนแบบเคยจะได้แบบไม่นกนะก็จะได้แบบได้พูดกับบ้านได้เล่นสงกรานต์แล้วยังได้พูดกับบ้านด้วยอะไรเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ